ับมากับไม่หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโกะจากนครสวรรค์ครับสวัสดีครับโกะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกมาโกะมานี่รองเท้าโกะเองไหมครับไม่ได้เปลี่ยนรองเท้ามานานยังเกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้วเวลาไปวิ่งไปเล่นกีฬาไปเตะบอลไปทำอะไรแล้วเราก็ต้องใส่อันนี้แหละลูกครับแล้วที่โรงเรียนเรามีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะไหมก็แบบเขาพอเหมือนจะขาดปุ๊บเขาก็เปลี่ยนใหม่เลยครับแต่ของโกะไม่ได้เปลี่ยนครับเด็กผู้ชายคนนี้มาเพื่อความหวังของเขาความรู้สึกของเขาคือเขาต้องการที่จะหมดหนี้ให้ได้วันนี้เขามาทำหน้าที่แทนพ่อของเขาเพราะในความรู้สึกของเด็กคนนี้ก็คือว่าพ่อกับแม่มีเพียงคู่เดียวเท่านั้นในโลกหาใหม่ไม่ได้ผมว่าการที่ผมดูแลพ่อแม่เป็นดีที่สุดแล้วซึ่งผมอาจจะไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆผมก็ไม่เสียใจการดูแลพ่อแม่มาก่อนสุดแล้วพ่อแม่มีคนเดียวเพื่อนจะมีกี่คนก็ได้สวัสดีครับผมชื่อโกะตอนนี้อายุ13ปีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนไพศาลีพิทยาตอนนี้อาศัยอยู่กับพ่อซึ่งเป็นอัมพาตครึ่งท่อนและแม่ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทและหลานอีก3คนซึ่งพี่สาวคนโตได้เอามาฝากไว้2คนและพี่สาวคนรองได้เอามาฝากเลี้ยงไว้อีก1คนซึ่งตอนนี้ลูกของพี่สาวคนโตที่อายุ17ปีได้มีลูกอีกอายุ10เดือน1คนตอนนี้พ่อของผมก็ไม่มีอาชีพเนื่องจากพ่อเป็นอัมพาตครึ่งท่อนช่วงล่างเพราะตึกถล่มทับเมื่อปี2555ซึ่งพ่อผมได้ไปนั่งตีนั่งร้านอยู่และตึกเกิดการถล่มลงมาทับพ่อผมหลังที่กระดูกได้หักไปจำนวน4ท่อนตอนนี้พ่อผมก็ได้ใส่เหล็กที่หลัง2เส้นซึ่งแม่ของผมได้ป่วยเป็นโรคจิตเวทอาการของเขาคือนอนไม่หลับมาหลายเดือนแล้วค่าน้ำก็ไม่ค่อยยอมกินพอถึงเวลากลางคืนเขาก็จะลุกมานั่งคนเดียวบางคืนผมก็ไม่ได้นอนผมต้องลุกมานั่งด้วยกลัวแม่จะหนีออกไปไหนซึ่งเวลาแม่อารมณ์รุนแรงเวลาแม่โกรธแม่ก็จะของที่อยู่ใกล้ๆแม่ก็จะจับขว้างหมดเลยจะจับปลาใส่ซึ่งผมล่าสุดผมคือโดนปลามีดใส่เมื่อก่อนแม่เป็นคนขยันขันแข็งทำงานทุกอย่างแต่พอมีเรื่องนี้เข้ามาแม่เขาก็เปลี่ยนไปไม่ทำอะไรเลยเขาก็งานบ้านที่เคยทำมาก่อนเขาก็ไม่ทำเขาไม่ยอมทำอะไรสักอย่างเลยนี่ก้อนนี้เกิดขึ้นเพราะพ่อได้ไปกู้จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อมาสร้างบ้านหลังใหม่เพราะบ้านของผมเมื่อก่อนเป็นกระต๊อบเล็กๆซึ่งอาศัยกันไม่พอพ่อมีลูกหลานหลายคนจึงต้องสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งทุกวันนี้ผมก็ช่วยพ่อแม่หารายได้ครับเนื่องจากพ่อแม่ผมหาไม่ได้ผมก็ต้องเป็นคนหาเองและได้ที่ผมหาได้คือจากการขายหนูที่ไปจับตามทุ่งนามาและเอามาเลี้ยงไว้และเงินสัปดาห์ละ250ที่ผมไปอ่านหนังสือหูฟังเนื่องจากครูเขาสงสารเห็นครอบครัวผมมีคนพิการทุกวันนี้ผมก็เปรียบเสมือนกับเสาหลักของครอบครัวที่ต้องคอยดูแลทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของผมผมก็โทษตัวเองนะครับเพราะว่าทำให้ครอบครัวตัวเองดีไปไม่ได้ผมก็ไม่โทษใครครับผมโทษตัวเองนี่เลยครับคือปั้นครอบครัวไม่ดีไปไม่ถึงจุดหมายทุกวันนี้เสียใจมากครับเสียใจมากผมไม่เคยโทษพ่อแม่ครับที่ทำให้ผมลำบากเพราะเขาเป็นพ่อแม่เราก็โทษเขาไม่ได้ก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครทำพ่อแม่มีคนเดียวหาใหม่ไม่ได้อีกแล้ว
คือต้องทำทุกอย่างเพื่อนเขาจะเล่นกันก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาเล่นไปผมก็อยู่บ้านกับพ่อแม่ก็มีความสุขแล้วผมก็รักลูกชายคนนี้มากเลยครับแก้วตาดวงใจเลยครับไม่อยากให้เขาลำบากครับไม่อยากให้เขามาเจอสภาพที่อยู่ลำบากเหมือนพ่อกับแม่อยากให้เขาตะเลิดขึ้นไปอีกสักหน่อยจะดีผมก็เลยหันมาพึ่งรายการไม่หมดนี่ครับทีแรกผมก็อยากจะไปเองพอดีเห็นลูกชายมันว่าอยากช่วยอยากช่วยก็เลยให้เขาไปก็เคยถามเขาว่าหนูจะทำได้ไหมลูกเขาบอกว่าทำไม่ได้ก็ต้องทำดีกว่าไม่ได้ทำเขาบอกผมอยากบอกพ่อกับแม่ว่าผมรักพ่อกับแม่มากจะสู้เพื่อพ่อกับแม่ต่อไปครับจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่เหนื่อยไหมก็เหรอรักพ่อกับแม่มากไหมครับก็มากที่สุดครับวันนี้เขาอายุเพียง13ปีแต่เขาต้องพลิกบทบาทของลูกกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องทำเพื่อครอบครัวในเมื่อพ่อกับแม่ทำไม่ได้ทุกวันนี้แต่ละวันโกะทำอะไรบ้างลูกครับทำทุกอย่างครับหุงข้าวหุงข้าวข้าวแต่เช้าทำกับข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนครับในขณะเขาไปโรงเรียนนะแทนที่เพื่อนๆนะหรือว่าคนอื่นนะจะบอกว่าโกะมึงสุดยอดเลยเป็นกำลังใจให้มึงนะเพื่อนกับล้อเขาอีกเพื่อนล้อหนูว่าไงตอนป.6เขาก็ล้อว่าลูกขอทานลูกขอทานครับเพราะว่าพ่อไปร้องเพลงแล้วก็ขอเศษเงินก็โกรธไหมก็โกรธครับแต่ต้องพยายามหนีออกห่างให้ไกลที่สุดคือไม่อยากได้ยินก็ด่าเวลาเจอเขาว่าเป็นลูกขอทานก็ต้องหลบเวลาเจอเขาว่าแม่อีกเขาว่าไงครับเขาก็ด่าแม่ว่าแบบอีบ้าอีบอกเขาด่าไปทั่วคนข้างบ้านเขาบอกว่าเอาไปพูดให้คนอื่นฟังมั้งเราฟังแล้วเราเสียใจก็เสียใจครับคือแบบคิดว่าทำไมต้องมายุ่งครอบครัวเราแบบครอบครัวเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้ครับแล้วเราเก็บความลำบากนี้ได้ยังไงครับก็คือปลอบใจตัวเองครับคือคิดว่าปล่อยให้เขาพูดไปเราอยู่ในส่วนของเราก็พอเขาก็ต้องต่อสู้กับความลำบากเสียใจก็ต้องตื่นแต่เช้ามืดนะครับต้องทำทุกอย่างสุงข้าวนู่นนี่เสร็จแต่งตัวไปโรงเรียนจากโรงเรียนเสร็จกลับมาเสร็จมาดูแลพ่อมาดูแลแม่คอยดูแลน้องๆเพื่อนพี่ๆมีคนอีกหลายคนมากที่อยู่ในบ้านนี้ทุกคนไม่ได้ทำงานเลยนอกจากโก๊ะคนเดียวแล้วมีเงินที่มากินในบ้านทั้งหมดรวมกันคือ 4,800 4,800 บาทจากพี่ทั้งสองคนครับที่ทำงานส่งมาให้ครับพอเหรอก็คือตอนนี้ก็ไม่พอครับมีแต่พี่คนกลางส่งมาเพราะตอนนี้พี่คนโตเขาก็ป่วยมาอยู่บ้านทั้งสามีและภรรยาเลยตอนนี้ทั้งสามีภรรยาป่วยครับแล้วมาอยู่บ้านครับเขาป่วยเป็นไรครับเขาแบบเหมือนจะแบบเขาทำงานไม่ไหวครับเป็นคนนึงเป็นกระดูกทับเส้นคนนึงเป็นลำไส้บวม
สุดท้ายโกะก็เลยต้องออกไปดักหนูครับทุกวันนี้คือที่เห็นในปอกบ่อที่เห็นฝาปิดที่เขาไปเดินถือมาก็คือดักหนูนาครับพอเขาสั่งมาปุ๊บเราก็เขาสั่งมุดว่าเขาสั่งมาวันนี้5ตัว10ตัวครับเราก็ทําให้ก็ส่งให้เขาทําเขาคือเราต้องผ่าอะไรเองเป็นคนทําเป็นผ่าอะไรหมดเลยโกะต้องทําเองหมดเลยเหรอลูกครับขายกิโลเท่าไหร่ลูกโลละ200แต่ช่วงนี้ยังขายไม่ค่อยได้เพราะหนูเพิ่งออกลูกใหม่ครับมันจะกัดลูกตัวเองอ๋อเหรอลูกเราก็ต้องคอยไปแยกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วทุกวันนี้ก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้หลับนอนคือต้องตื่นตลอดเวลาเลยเหรอลูกตื่นได้ประมาณแบบชั่วโมง2ชั่วโมงก็นอนต่อนอนต่อได้ไปถึงครึ่งชั่วโมงแม่ก็ปลุกขึ้นมาก็นั่งดูแม่ต่อกลัวแม่จะปลุกเราเหรอลูกครับแบบบางทีก็ลืมตาเห็นนางอยู่ก็ลุกขึ้นมาดูว่าจะไปไหนไหมอ๋อแล้วหมายถึงว่าแม่เขาวันนี้แม่เขาอาการเป็นไงคือแบบนอนไม่หลับแบบนั่งพูดคนเดียวมือวันนี้ถึงขั้นคุยเพ้อและคุยกับตัวเองแล้วเขาต้องคอยหลบมีดอยู่ๆแม่อยากอารมณ์ขึ้นเคว้งมีดหนูก็ต้องคอยหลบคอยดูให้ดีว่าเขาเป็นอาการยังไงคือของที่อยู่ใกล้ๆเอาออกให้หนีให้หมดครับคือไม่อยากเอาไว้ใกล้ๆคือเวลาเขาโมโหปุ๊บเขาจะจับอะไรเลยครับเขาเพิ่งมาเป็นตอนกี่ปีนี่ครับเขาเป็นมา4เดือนแล้วครับ4เดือนแล้วเพิ่งเป็นตอนนี้เองหนูกลัวแม่ไหมลูกแม่กลัวครับก็รักแม่คนเดียวแม่กลัวถึงแม่จะเปลี่ยนไปมากแต่ผมก็รักแม่ที่สุดครับจะคอยดูแลแม่ตลอดไปครับคือเมื่อก่อนแม่ปกติแม่เนี่ยเริ่มเป็นหลังจากที่พ่อประสบบัติเหตุพ่อกําลังต่อนั่งร้านอยู่นะพ่อครับตีนั่งร้านคือตีก็คือตีนั่งร้านค้ํากันอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นก็พังมาทั้งหลังเลยอ่ะครับบ้านทั้งหลังนั้นน่ะไอ้ตึกทั้งหลังที่สร้างเนี่ยครับพังลงมาทับคนงานในนั้นมีกี่คนตอนนั้น2คนครับ2คนก็คือมีพ่อแล้วก็มีเพื่อนที่ร่วมงานอีกคนมีลูกสาวคนโตครับลูกสาวของพ่อเหรอครับลูกสาวอยู่ห่างกันไปประมาณสัก2เมตรนี่แหละอันนั้นเจ็บขนาดนั้นก็เจ็บหลังดอกก็เลยมีผลทุกวันนี้ครับผมก็เลยกลายเป็นกระดูกทับเส้นที่ว่าต้องกลับมาอยู่ที่บ้านครับผมพ่อก็มีผลว่าก็ช่วงล่างมีปัญหาครับทุกวันนี้ต้องฉี่ก็ใส่สายสายตลอดชีพครับพอพ่อเป็นแบบนี้ปุ๊บแม่ก็ค่อยๆเริ่มมีอาการกังวลมากขึ้นเรื่อยเหลือโกะอยู่คนเดียวคิดดูนะเด็กอายุ13เองคือจริงๆเหนื่อยมากเสร็จดูแลพ่อแม่เสร็จต้องไปโรงเรียนด้วยโรงเรียนก็ขาดเพราะบางทีไม่ได้ไปพอไม่ไปทำไงเรียนทันได้ไงลูกคือตามงานให้ไวที่สุดครับเพื่อนชวนก็ไม่ไปทำงานคืองานไหนที่เราทำไม่ทันก็มีเพื่อนสนิทอยู่3คนเขาก็ช่วยอ๋อเพื่อนมาเอาเพื่อนที่ดีก็มีไอ้นี่ขาดไอ้นี่เอามาให้มาบอกว่ามีงานอันนี้เขาก็ทำเรียนได้เกรดเท่าไหร่ลูก 3.71 หน้าส่งเรียนสุดๆสุดยอด 3.71 ครูก็เอ็นดูโกะครูก็เอาหนังสือมาอ่านให้ฟังหน่อยครับใช่ไหมอ่านหนังสือให้ครูฟังใช่ครับเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมจิโก้ชอบครับอ่านวันละกี่ชั่วโมงอ่านวันละ6-7หน้า6-7บอกให้พอ6-7หน้าพอโก้ก็กลับบ้านแล้วก็ได้วันกี่บาทวันได้เป็นอาทิตย์ครับอาทิตย์เท่าไหร่ครับอาทิตย์ละ250ครับอาทิตย์250ครูช่วยกลายเป็นว่าไอ้เด็กคนนี้ก็ได้ความฉลาดจากการอ่านหนังสือไปด้วยอ่ะใจของโกะอยากจะเรียนเป็นอะไรลูกอยากเป็นครูครับอยากเป็นครูทำไมถึงโกะอยากเป็นครูครับอยากเป็นครูภาษาอังกฤษเพราะแบบเวลาพ่อแม่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็จะได้เอาพ่อแม่ไปอยู่ด้วยที่บ้านพักครูครับไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยก็คือจะได้พาพ่อแม่ไปอยู่ด้วยเพราะมีบ้านของราชการจบพ่ออยู่ตรงนี้โกะอยากจะบอกอะไรกับพ่อคนนี้ที่ทำเพื่อลูกเพื่อครอบครัวมายาวนานแต่วันนี้เขาทำไม่ได้ก็อยากบอกอะไรกับเขาก็อยากบอกว่าผมจะพยายามทำให้เต็มที่
ผมจะทำทุกอย่างครอบครัวก็ขอบคุณพ่อที่อยู่ดูแลผมมาตั้งนานผมก็จะตอบแทนบุญคุณพ่อครับพ่อล่ะครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับลูกคนนี้ที่เขาทำหน้าที่เกินกว่าเด็กอายุ13ปีเชิญครับก็อยากบอกว่าลูกเป็นคนดีอ่ะลูกต้องทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆลูกเป็นคนดีแล้วลูกทำได้ขนาดนี้นะลูกนะวันนี้พ่อเป็นกำลังใจให้เต็มที่เลยลูกพ่อรักลูกนะลูกรักมากหนูอยากไปกอดพ่อไหมเชิญดักใจครับเรียนได้ดูแลพ่อได้ทีนี้ปัญหาคือว่าเป็นหนี้ก็คือเป็นหนี้จากอะไรลูกหนี้จากสหกรณ์การเกษตรครับตอนนั้นพ่อกู้มากู้มาถมที่สร้างบ้านสร้างบ้านครับเป็นหนี้เท่าไหร่ลูก 134,400 บาทครับ 134,400 บาทวันนี้โกจะร้องเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นครับเด็กชายอายุ13ที่กำลังสู้ชีวิตทำทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวความหวังที่อยากหมดหนี้เพื่อคลายทุกข์ให้แม่นั้นจะเป็นจริงหรือไม่ด้วยเสียงร้องในช่วงหน้า